จำได้แบบพรอนน่าสนใจเอาวงที่4นะครับชื่อวงว่า Extraordinary Hero 3วงที่ผ่านมาเป็นบอยแบนด์แต่นี้เป็นวงดนตรีใช่แต่เป็นวงดนตรีที่มาในคอนเซปต์ของบอยแบนด์ยังไงอ่ะใช่ก็คือเป็น JYP อ่ะเขาเป็น Leader in Entertainment อยู่แล้ว เขาก็พยายามสรรหาอะไรที่มันแบบแปลกใหม่ อะไรอย่างเงี้ยก็ไอ้ในวงเนี้ยแอบเห็นแบบตอนเปิดตัวแต่ยังไม่เคยดู MV เหมือนกันเป็นบอยแบนด์น้องใหม่จากค่าย JYP นะครับเพลงแรกคือเพลงว่า Happy Death Day นะครับ ในเพลงเนี้ยก็คือเปิดตัวมาคาแรคเตอร์ของแต่ละคนเนี้ยก็ค่อนข้างที่จะสร้างแบบเสียงฮือฮาในเกาหลีมากๆเพราะว่าเป็นวงดนตรีผสมกับบอยแบนด์มาในคอนเซปต์ของExtraordinary Hero คือไม่ว่าใครก็สามารถเป็นฮีโร่ได้ภายใต้สโลแกน We Are All Heroes เดบิวต์อย่างเป็นทางการวันที่6ธันวาคม wow. คนแรกนะครับกอนอิวนะครับมือกลอง okay. อันนี้จะจำได้เพราะว่ามีเครื่องดนตรีมาช่วย เป็นหัวหน้าวงนะครับผมแล้วก็ศึกษาที่ Breakthrough College of Music นะครับผมคนที่สองนะครับจองซูเป็นมือคีย์บอร์ดนะครับจองซูเด็กมาก20เองคนที่3นะครับกาออนกาออนถ้าพูดผิดก่อนขออภัยนะทุกคนดิงค่าแล็บเขาบอกว่าจุดเริ่มต้นของเขาเนี่ยคือเขาเริ่มเล่นกีตาร์เพลงแรกคือเพลงอเมริกันไอดอลของ Green Day นะครับผมเพลงคนที่4นะครับโอเดโอซึงมินนะครับผมอายุ19นะครับแม้เขาดูแบบแต่ละคนทำได้หลายอย่างไงใช่เนี่ยมีทั้งเป็นกีตาร์แรปเปอร์นักร้องคีย์บอร์ดแรปเปอร์แสดงว่าทุกคนน่ะน่าจะต้องร้องเพลงได้หมดอยู่ที่ว่าเพลงไหนใครจะมาเป็นเมนหรือเปล่าอะไรอย่างงี้แบบแนวทางเพลงของเขาเดานะต้องเดากันนะคนนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะจุนฮันนะครับจุนฮันคนนี้เป็นกีตาร์กับนักร้องนะครับคนที่6นะครับจูยอนนะครับอ๋อนี่นักร้องดังเป็นมักเน่เล่นเบสอันจะเล่นเบสแล้วก็ลองไปด้วยหรือเหมือนประวัติทุกคนอะใหม่หมดเลยนะไม่ได้แบบว่ามีแบบว่าชนะไปที่ไหนหรือประกวดอะไรมาก่อนอาจจะมาจากโรงเรียนดนตรีหรือเปล่าที่แบบที่เขาไปคัดสรรมาโอเคเราไปดูกันเลยเนาะกับ Extraordinary วงนี้มีทั้งหมด4เพลงแต่เดี๋ยวเราจะขอดู2เพลงนะครับเป็นเพลงเปิดตัวกับเพลงล่าสุดซึ่งเพลงล่าสุดอะเพิ่งปล่อยเมื่อวานใช่เพลงที่4ใช่เปิดเมื่อวานเลยเพลงแรกนะครับชื่อเพลงว่า Happy Death Day นะครับอุ้ยเขาจะมาทำรายงานนี้หรอโอ้เจลทีวู้จับไทยนะอ๋อแต่งเป็นแบบเซอร์คลาส What ถ้าเขามาเวอร์ผมมาทำไรวันเกิดน้องอะ่ะ หนึ่งชั่วโมงก่อนหน้าเตรียมตัวมันลุกOh my god มีความแบบทั้งมีความเป็นแบบดีมากเลยอ่ะแบทแมนอ่ะโจ๊กเกอร์อะไรเงี้ยสิ่งตัวร้ายมีความเป็นตัวร้ายน่ารักเหมือนมาเอาอาวุธบ้านเนี้ยเหมือนฟิลเป็นปืนเป็นอะไรอย่างเงี้ยเกี่ยวกับเอร์เรอร์
มันเสียงหัวเราะของโจ๊กเกอร์ลา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 ฮ่าฮ่ามันเปลี่ยนชุดกันสิครับก็คือทุกคนร้องเพลงได้เกิดใหม่บ้านเนี้ยชุดสีขาวมันเกิดใหม่อ๋อคีย์บอร์ดก็มี2กีตาร์ก็มี2อุ๊ยอันนี้คือพวกเราเหรออุ้ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยทุกคอมพิวเตอร์ที่บ้านคุณคุณจะต้องเสพติดเรา We are all heroes โอ้โหใจแล้วมันใหม่มากเลยอะมันใหม่แบบใหม่เลยอะเนี้ยจริงถ้าเกิดดูเนื้อเพลงอะถ้าเกิดเพลงทั่วไปมันจะร้องเป็นแบบเป็นเวอร์แต่นี่คือเหมือนเขาเล่าเรื่องไปเรื่อยเนื้อเพลงมันคือการเล่าเรื่องมันไม่ใช่การที่แบบว่าเหมือนร้องเพื่อเอาความหมายฟีลเหมือนแรปอะมันจะเล่าเรื่องอะเนี้ยถ้าเกิดไปดูเนื้อเพลงเมื่อกี้คือการเล่าเรื่องไปเรื่อยแล้วเหมือนตัวชูโรงของอันนี้ก็คือตัวตลกไม่ได้เขาแต่งหน้าแต่แรกเป็นตัวตลกอิดเออตัวตลกนั่นแหละอ๋อใช่ตัวชูโรงใช้คำโบราณนึกสับอยู่อ๋อตัวเด่นหรือว่าแบบว่าเรื่องเมนหลักเพลงมันแบบมันล้ำจนแบบว่ารู้สึกว่าเหมือนเมื่อกี้เขาเป็นเปรียบเทียบคนดูเป็นเหมือนเอเลี่ยนอ่ะแต่มันหลอดหูไปลา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 เป็นเด็กมุดผ้าห่มนี่เลยคือดูซักซีตอนที่แบบไอเป็ดขึ้นไปเล่นมันแล้วแบบปิดหัวกลัวเป็นเด็กฟังกลัวเลยอ่ะเหมือนเราแบบไม่จะเป็นต้องเซเลบเรทแค่วันเกิดอะไรอย่างงี้ป่ะเราสามารถที่จะแบบเกิดใหม่ได้ทุกๆวันนี่ป่ะมันมีซีนที่แบบเขาเปลี่ยนชุดเป็นสีขาวเหมือนกันนะเปลี่ยนฟิล์มมันเป็นเด็กอะเรารู้สึกว่ามันเหมือนเขาต้องการให้เราเปิดประสบการณ์ดนตรีใหม่ๆป่ะเพราะว่ามันดูใหม่มากแล้วแบบมันมีความเป็นเด็กความเกิดใหม่แบบสิ่งเก่ามันได้ตายไปแล้ววงดนตรีแบบเก่าๆมันตายไปแล้วเนี่ยคือวงดนตรีแบบใหม่ที่กำลังจะมาในแนวของ JYP Entertainment คิดถึงแบบนี้ในแบบเมื่อก่อนสมัยก่อนเล่นอินิกิตาฮิโร่มันเป็นฟิลนั้นนะเพราะความเป็นวงนั่นแหละมันเลยแบบมีแบบกีตาร์กับเบสเออเสียงมันก็เลยแน่นมากนะเพลงดนตรีแน่นมากเราไปฟังเพลงล่าสุดกันดีกว่าเพลงนี้ชื่อเพลงว่าแฮร์คัทนะครับมีความสนุกมีความเอ็นมิกสนุกอีกแล้วเป็นไหมตัวตลกอีกแล้วโอเคแสดงว่าเป็นคอนเซ็ปต์วงแล้วคอนเซ็ปต์คือตัวร้ายที่ดูเป็นฮีโร่ได้เขาบอกว่าทุกคนเป็นฮีโร่ได้ไม่ว่าจะเป็นตัวร้ายอันนี้แบบซุปเปอร์สตาร์วิ่งเล่นเองอันนี้ญี่ปุ่นปะเออมันเฟลเจนล็อกมีความอิกเจนแบบทรงผมด้วยนะแต่ก็หลอดหูอยู่นะเอ๊ะจ้ะ Welcome โอ้ยอุ๊ยตัดตัดฉันตัดอะไรอ่ะโอ้โหลาฟันเซลมั้งคือบีทคืออะไรเงี้ยมีความเป็นเพลงบอยแบนด์เลยมันถือว่าแต่ว่าเป็นวงดนตรีทำฉันไม่ดูเอ็มวีฉันก็รู้นะว่าเพลงจากวงเนี้ยดนตรีมีเอกลักษณ์มากเสียงคนร้องไม่ได้กระลักมากเลยแต่มันจะมีโผล่มาแบบในเพลงแข็งนะจะมีโผล่มาตลอดก่อนเก่งรู้เลยแดนเซอร์อุ้ยไอซีดีเท่กีตาร์ฮีโร่มาอะไรเงี้ยเออแบบต้องแบบตอกอุ้ยว้าวไม่ตกว้าวขอหลอดนะ
เป็นเส้นสุดท้ายดิโรลเลอร์คอสเตอร์พุ่งมาอุ้ยปริเทมากฉันอยากรู้จักเขาอะคีย์บอร์ดเสียงตันผมอะผมเขาก็เปลี่ยนไปนะคือทุกคนผมไม่ได้ยาวนะแต่แบบอุ้ยโสมมากไหวจริงบ้างหรอกอะผ่านได้ได้เดี๋ยวก็ได้ฮีโร่ที่เป็นผู้ร้ายตัดอะไรที่มันเน่าที่มันเปื่อยตัดไปโอ้โหว้าวุ้ยคุณตำรวจระวังไว้ให้ดี We are hero เขาพยายามจะย้ำทุกครั้งว่าทุกคนก็เป็นฮีโร่ได้มาด้วยนะJYP เดี๋ยวนี้จะมีแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรคีย์เวิร์ดทิ้งตอนจบทุกวงเลยเนาะตั้งแต่ Stay Kids ที่แบบว่าแบบทุกคนยังสามารถที่เป็นเด็กในแบบของตัวเองอันนี้ก็จะแบบทุกคนสามารถที่จะเป็นฮีโร่ในแบบของตัวเองได้จริงๆคือแบบเรารู้สึกว่าอันนี้พูดตรงๆนะเรามองว่ามันแอบแปลกแต่ว่าพอเราดูไปรู้สึกว่าเขาไม่ได้แปลกเขาเป็นตัวเขาอะพอมาฟังเพลงที่สองอะเขาเป็นตัวของเขาที่เขาแบบอยากจะ represent ออกมาแบบนี้อะไรแบบเนี้ยเออเป็นไงบ้างพี่ปอนดูไปเพลงที่สองชอบก็คือแบบปกติเป็นคนฟังเพลงอยู่แล้วอะไรเงี้ยด้วยดนตรีทุกอย่างระดับอันนี้เขาเรียกว่าแนวอะไรพังล็อกประมาณนั้นเมทัลได้ไหมนิดหน่อยถ้าเมทัลมันจะวากออกมาเลยอันนี้ไม่วากอันนี้ก็จะแบบล็อกๆหนักๆพังๆหน่อยเขารู้สึกพี่เหมือนนั่งอยู่บนรถไฟหอบเมื่อกี้ไม่รู้ว่าแบบจริงมันจะแบบตกลงมาเมื่อไหร่เหมือนโดนกรรไกรตัดรางแล้วฟุ้งปุ้งอะไรฉันเจอเรื่อยๆแต่จริงเขาก็มีคอนเซ็ปต์เหมือนเขาไม่ตอนอ่านไม่ได้ก็คือเหมือนเขาเปรียบผมเหมือนแบบอะไรสักอย่างนึงอะที่มันแบบว่าไม่ดีบอกว่าเกดอะแฮร์คัทก็ไปตัดผมแบบตัดทิ้งไปช่างมันหามันยุ่งเหยิงเหมือนกับแบบสไตล์ผมที่มันแบบยุ่งเหยิงมากๆแล้วตัดทิ้งไปเลยทิ้งมันไปเลยอ๋อก็หมายดีนะเดี๋ยวมันก็งอกขึ้นมาใหม่ได้ก็ไม่งอกเหมือนกันนี่ตอนแรกผมยาวนะนี่ตัดงอกนะงอกทั้งหัวแต่ไม่งอกตรงกลางทำไงดีต้องปลูกแล้วคลินิกเข้าได้นะครับใส่วิกผมนิ้วใช่แล้วฟังตรงกลางอ๋อเป็นความหมายประมาณนั้นแล้วพี่คิดว่าชอบแมทเป็นยังไงบ้างก็รู้สึกว่า JYP เขาทำแนวแบบนี้ออกมารู้สึกว่าเขาไม่ได้สนตลาดนะเขาสนความสัตย์ใจอ่ะแล้วฉันเขาทำถึงอ่ะฉันเกลียดตอนจบที่แบบว่ามันเหมือนบังคับอ่ะมันเหมือนเป็นรูปแบบจอคอมพิวเตอร์ทุกคนที่ตั้งอยู่ตั้งแต่เพลงแรกจนเพลงสุดท้ายอ่ะเหมือนแบบไม่ฟังแต่ส่งไปเซ็นจนแบบเครื่องบ้านแกเออร์แกต้องฟังแล้วมันมีท่อนนึงที่บอกว่าติดหูไหมล่ะติดหูหรือยังอะไรอย่างเงี้ยเออแบบเราฟังจนหลอนหูอะไรเงี้ยแต่ชอบนะเออรู้ว่ามันเป็นอะไรที่แบบครีเอทใหม่ใหม่ดีแต่สองเพลงที่ผ่านมาคือเขาก็จะมีท่อนจำของเขานะแต่อะไรไอ้ลา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 อันนี้เขาก็ชาร์ดกลัวเสียงหัวหลอกเขาวะเออชอบอ่ะโอเควงนี้นะครับ Extraordinary อ่ะตอนนี้คนดูใครเข้ามาแล้วดูถึง4วงแล้วก็ลองคอมเมนต์มานะว่าชอบวงไหนเป็นพิเศษเพราะอะไรนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปวงสุดท้ายกันนะครับเรามาวงที่5นะครับวงนี้ชื่อว่า Unite นะครับเรียกว่าเป็นวงเกาหลีที่มาแรงแซงทางโค้งเลยนะครับก็คือเขาบอกว่าเป็นวงที่น่ารักสดใสนะครับอึนซังป่ะใช่ๆอึนซังมา Unite นะครับมาจากคำว่า U and I ที่แปลว่า We are connect นะครับคือเราเชื่อมต่อถึงกันแล้วกันเนาะ U and I ในวงนี้นะครับยังเปรียบเมมเบอร์แต่ละคนเนี่ยเป็นดวงดาวในระบบสุริยะจักรวาลชื่อแฟนคลับชื่อว่ายูนิสนะครับผมซึ่งแปลว่า Unite and Unis ก็คือ Nis Each Other นะครับก็คือแปลว่าทั้ง Unite และ Unis เนี่ยต่างต้องมีกันและกันก็เหมือน U and I ดูหวานเนาะคอนเซ็ปต์ดาราคนแรกอึนโฮนะครับคนนี้อึนโฮสมมุติว่าฉันจำอึนโฮได้คาแรคเตอร์ชัดผมแดงเนาะเป็นพี่ใหญ่ของวงนะอึนโฮคนที่สองอึนซังน้องอึนซางอันนี้อึนซางก็คือหนึ่งในสมาชิกเก่า X1 ใช่ไหมสตรีฟนะครับสตรีฟตาโตสัญชาติอเมริกานะคนนี้คนที่สี่นะครับฮยอนซึงฮยอนซึงเอาจริงจะบอกว่าน้องๆทุกคนจะไม่ได้ประวัติอะไรที่แบบเยอะมากเพราะว่าก็เป็นวงน้องใหม่อ่ะเนาะคนที่ห้านะครับฮยอนซอกนะครับอูโนนะครับคนที่เจ็ดนะครับเดย์ชื่อจำง่ายนะเดย์ตอนแรกจะจำผมเปลี่ยนอีกแล้วผมตัดผมเครียดคนที่8คยองดุนนะครับคยองดุนนะครับ180นะคนนี้คนที่9นะครับมาชีโอนโอเคอ่ะ
เพลงเปิดตัวเลยชื่อเพลงว่า One of Nine 1ใน9ไปดูกันเลยนะครับบ้านเราคือ1ใน100นะบ้านอ่ะโหโหน่ารักชันนะจำได้เลือกตั้งหรอเลือกตั้งเด็กแบรนด์นิวหน้าอย่างหน้าทรงนี้เหมือนรุ่นพี่ ABC เลยเพลงก็มีความแบบฝนใสน่ารักใช่ความอุ้ยหุ้ยดนตรีแบบพร้อมยกมืออย่างเงี้ยรู้สึกแบบตื่นฮอพอดีนะจำได้น้องคนใส่แว่นน่ารักจังน่ารักใส่แว่นสองคนรู้สึกเป็นบีทและจังหวะที่คุ้นเคยตอนนี้มีฟิลไทเกอร์อยู่เป็นวงไทเกอร์เนี่ยไทเกอร์เนี่ยอันนี้เดบป่ะใครเจอชาร์ตบุกอ่ะมีความแบบนักวิทยาศาสตร์เรียนรักคืออะไรนะวันอัพชอบน้องคนนี้คนกลางอ่ะเนี่ยถ้าโรงเรียนมีแบบนี้จะไปเรียนทุกวันเลยจะไม่ขาดเลย16โมงเช้าก็ตื่น4:00 ฉันอยู่นั่งเข้าแถวแล้ว4:00กูเข้าแถวแล้วโอ้โหรถพี่มาคารมนี่เขาอยู่หน้าเสาธงแล้วฉันจะนำสุดบนเดี๋ยวนี้เขายกเลิกแล้วจ้ะเอาฉันฟิลวิกเลือกใครอ่ะเลือกใครอ่ะขอให้หมดจะเลือกใครอ่ะทีมไม่เอาเลือกตั้งไม่เอาเลือกตั้งเอาเลือกตั้งเลือกไม่ได้1ใน9ใครจะไปเลือกได้คะฉันซิลเวอร์เนี่ยหาเสียงแล้วโอ้ยอย่าผักพี่ค่ะเมื่อกี้เฮ้ยเลือกหมดเลยเหรอเออทำไมจะเลือกไม่ได้เลือกหมดเนาะมันเสียก็เสียไปเลยS9 ถ้ารู้ใครได้อ่ะเขาประกาศผลยังวูดออลอ๋อมี9ตัวก็คนละตัวเป็นมี6ตัวเองเมื่อกี้6อ๋อนับผิด อ่ะจบไปแล้วยูไนท์เป็นไงบ้างเพลงนี้ One of Nine อ่ะสดใสเหมือนกันสดใสแต่ว่าสดใสกว่า Tempest เพราะว่าอันนี้คือความแบบ Tempest มีความกวนๆใช่เออแต่อันนี้มีความแบบรักใสๆป๊อปปิ้นเลิฟเลยจริงป่ะมา5วงพอดูรวมๆแล้วอ่ะเหมือนแบบBoy Over Flower เหมือนคนนึงเท่คนนึงแบบเป็นนักดนตรีคนนึงเป็นแบบหนุ่มทำอาหารคนนึงเป็นแบบน่ารักใสๆฉันต้องเลือกใครอ่ะค่ะอยู่ไหนมีอีกเพลงนึงเพิ่งปล่อยมาเลยเมื่อ2ที่แล้วเหมือนกันเหรอใช่เพลงล่าสุดอ่ะเดี๋ยวให้พี่บอลเปิดเพลงสุดท้ายของยูไนนะครับชื่อเพลงว่า Bad Cupid อุ๊ย Policy หน่อยอ่ะคนละแนวเมื่อกี้เลยลูกไม่ข้างรักแล้วในโรงเรียนมีการฆ่ากันตายI'm sorry, we are bad. Oh, rap. โอ้คนละแนวกับเพื่อนเลยอ่ะใส่หมวกน่ารักสดใสเออหรือฮุกก็ต้องโตขึ้นแหมต้องไม่เปลี่ยนชุดหน่อยไหมเออฮุกเข้าฮุกก็จะแบบมาโดนจับเออดาโทษปะโหเสร็จแล้วโดนจับเลยอุ้ยยิงเนี่ยคุณสาวผมดำแล้วว้าวโอเคน้องคนนี้น่าเก๋มาก
โอ้ในถ้ำเลยแวมไพร์เหรอหูอื่นสั่งเออยิงแบบเมื่อแบบชักกระสุนแบบคุณก็ได้จากวันรักคุณชอบป้องกันคุณอุ้ยอื่นหูอื่นหูอื่นหูโดนเผาเหรอเฮ้ยค่อยๆเล่นI hate this love หลุดแล้วเอาลือว่าใส่ชิ้นเต้นแรงไปหน่อยนี่ I love you say I love you วิ I want you I love youเหมือนกอกหูโอ้ยมันเป็นขบวนการแบบผู้ลายหน้าตาแบบนี้เองเหรอเนี่ยอ้าวแล้วตอนวางแผนเขาแค่ข้างรักเธอโหทำเป็นคนมีความรักทำไมมันรุนแรงแบบนี้ทำไมคนละเพลงกันเลยอ่ะทำไมเพลงแบบดูคิมมากเลยคือแบบที่ฉันทำไปก็พออะไรอย่างเงี้ยฉันข้างรักเงี้ยเหรอโอ้โหอ้ะโอ๊ยว้าวเมื่อกี้คลาสสิกมากอุ๊ยเบื่ออัดอั้นแล้วว่าตอนนี้อยากให้เขาได้เล่นกับเอ็กดินารีเนาะตะกี้นะเขาน่าจะสนุกเขาน่าจะมันกันนะสองวงเนี้ยสนุกแล้วเหรอนกอยู่ข้างพี่ตานะคะเขาแค่ข้างรักเขาเป็นคิวปิดไงอ่าเออแบดคิวปิดก็ยิงมาเลยสิค่ะโอ๊ยพี่คิดว่ามันตายดูก่อนพูดถึงวงนี้ก่อนเดี๋ยวกันอยู่ไหนเป็นไงบ้างอยู่ไหนอุ้ยคอนเซ็ปต์ที่แตกต่างเพราะเขาเก่งที่เราทำเพลงมาทั้งเพลงแรกกับเพลงเนี้ยรู้สึกว่ามันแตกต่างกันเลยแต่ว่าไม่รู้สึกว่าเหมือนบางทีแบบคนที่เคยร้องเพลงแบบนี้มาแล้วมาเปลี่ยนแนวเพลงไม่เข้ากันแต่นี่คือแบบเขาสามารถทำให้เพลงมันไปได้อะจริงจริงแล้วก็บีทฟังง่ายบีทจะใช้คำว่าบีทแบบบีทแบบจะคุ้นหูมันจะเป็นเวนี้ที่เราจะได้ยินบ่อยๆแต่เขาก็ยังไม่ทิ้งคอนเซ็ปต์ความน่ารักของเขานะที่แบบว่าเออที่ฉันเป็นแบ็คคิวปิดเพราะอะไรก็แบบฉันมีซีให้เห็นอยู่หน่อยนึงแต่ก็ยังหนูเออยังเป็นคอนเซ็ปต์วงอยู่เออก็ยังมีความน่ารักถ้างั้นตอนนี้เราจินตนาการว่าเรากำลังอยู่ในหน้าเว็บมาม่า2022ที่ในเว็บมันโหวตได้คนละ1ชื่อแหละแต่ว่าเราขอคนละ2ชื่อแล้วกันพร้อมเหตุผลแบบสั้นๆว่าทำไมเราถึงชอบวงนี้บอกก่อนว่าพวกเราทั้ง4คนอ่ะเพิ่งเห็นน้องๆวันนี้วันแรกยังไม่เคยตามไปตามแบบลึกๆอะไรแต่คนเขาจะไม่อาจจะแบบว่าตามวงนี้แบบลึกๆเขาจะรู้ว่าเออวงนี้แต่ละวงอ่ะเขามีแบบประวัติยังไงบ้างแต่อันเนี้ยบอกก่อนว่าเราเพิ่งจะเสพงานวันนี้ครั้งแรกเลยเพราะฉะนั้นเราจะเลือกกันแบบเพลินๆเนาะอาจจะไม่ได้แบบตัดสินได้หรอกว่าใครจะชนะเป็นความชอบส่วนตัวล้วนๆวงแรกชื่อว่า ATBO นะคะวงที่2ชื่อ Temperance วงที่3 TNX วงที่4 Extraordinary Heroes นะครับแล้วก็วงที่5 Unite ไม่ทุกคนอันนี้เป็นความชอบส่วนบุคคลนะย้ำก่อนว่าเราไม่ใช่กรรมการตัดสินเริ่มที่พี่คิมก่อนเลยปอนก่อนสองวงให้ก่อนก็คือปอนให้ Extraordinary กับ Temperance Extraordinary อ่ะชอบความดนตรีชอบดนตรีส่วน Temperance จะชอบมากอ่ะเนาะชอบบีทชอบบีทมากแบบบีทมันไม่ตกแล้วแบบที่ฟังแล้วมันสนุกอ่ะเพลงที่เราสามารถฟังครั้งแรกได้แล้วสนุกโดยไม่ดรอปเนี่ยเออก็เลยชอบให้1ให้ Temperance โอ้ไม่ได้เรียกถ้าต้องเลือกก็คงเป็น Temperance แต่ที่2คือชอบเพราะดนตรีแต่ว่าด้วยความแปลกใหม่มันจะคนอื่นฟังยากนะจริงถ้าคนไม่เคยฟังจะใช้คำว่าฟังยากค่อนข้างยากแบบเขาร้องแบบที่เขาอยากจะร้องในเวของเขาใช่ไหมใช่แต่ฟังยากแต่พี่ว่าจำสุดเลยนะสำหรับพี่คือจำแบบจำไปเลยอ่ะพี่คิมล่ะสำหรับพี่คิมค่ะสำหรับคนที่ติดตามเกาหลีมานานกว่า50ปีแต่เจนซี่ยังไม่ได้ฟังเพลงผู้ชายเลยฟังครั้งแรกอันนี้คือดูจากครั้งแรกหมดใช่ทุกวงเลย ATBO กับ TNX กูรู้เลยเรื่องความหน้าตาค่ะเพลงน่ารักหน้าตาด้วยส่วนประกอบเพลงน่ารักยังไงอ่ะเพลงเขาเต้นปุ้งปังปุ้งปังเนี่ยผมชอบความน่ารัก ATBO เป็นน่ารักอยู่ไหนไหมน่ารักต้องอยู่ไหน
นั่นอยู่ในหน้าร้านแต่อันนั้นคือหน้าตาหรือเพลง ATBO กับ TNX เพราะน่ารักสำหรับพี่สองมากกว่าถ้าให้เลือกสองอันดับถ้าเลือกห้าก็เนี่ยทุกคนก็ติดหมดแล้วสรุปคนโหวตใครอันดับหนึ่งคนโหวตใครคนโหวตได้แค่วงเดียวไง ATBO เพราะว่าเพลงเขาน่ารักเพราะว่าน้องคนนั้นเลยคนที่ออกมาแล้วหูนี่หูในแบบที่ดูในแบบในแบบเออคนหูกันแบบพร้อมเพียงโดยไม่ได้ชั้นหมายจริงยิ่งกว่าวันอาสาฮาบูชายนี่เป็นคนที่แบบขาจรจริงๆก็กดแบบนั้นแหละครับว่าขาจรใช่อะพี่คิกเกอร์เราชอบใคร1 2 2ก่อน2ก่อน2ก่อนใช่ไหมก็จะเป็นเอ็กซ์ตินารีฮิวแมนขายดีนะวงนี้ชอบความแบบแปลกใหม่ของแบบแนวเพลงที่เราไม่ค่อยได้ฟังด้วยเพราะว่าแบบอย่างแบบพังร็อกมันจะมีแบบสไตล์ที่ค่อนข้างยูนิคไปเลยเราจะไม่ได้ฟังแบบนั้นแต่ว่าแบบเอ็กซ์ตินารีทำให้เราแบบเปิดมานั่งฟังเพลงแบบของเขาได้เราสามารถฟังเขาได้โดยที่เราไม่ได้ฟังเพลงแนวนี้ไม่ได้แบบประทับประเดิมขนาดแล้วอยากฟังเพลงใหม่ด้วยได้ไปถึงว่าสมมติถ้ามีอะไรออกมาจะเป็นแนวอะไรยังไงวะแต่ไม่เลือกอ่ะไม่อยากฟังเนี่ยเสียตายแล้วแต่ก็ชอบเหมือนกันถูกไหมแต่ก็ชอบเหมือนกันมึงหาตีนให้กูนะเอ้าไม่ทุกคนอันนี้เป็นความชอบส่วนบุคคลนะย้ำก่อนว่าเราไม่ใช่กรรมการตัดสินนะครับแล้วพี่อันดับหนึ่งเหรอพี่เกิร์ลหนึ่งเราให้ TNX เลยโอ้ค่ายพี่สายใช่ไหมใช่รู้สึกชอบทั้งแบบแนว On My Way On My Way ว่าอะไรอย่างเงี้ยก็แบบชอบสุดว่าครบนะกล่อมกับแนวที่เราฟังอยู่บ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยโอเคสำหรับพี่ซีนะอันดับ2ให้ Extraordinary Hero เหมือนกันเพราะว่ารู้สึกว่าคำว่า New Male อ่ะมันคือแบบมันใหม่อ่ะมันต้องใหม่เปลี่ยนวงการเพลงอ่ะมาแบบขับเคลื่อนอ่ะแล้วรู้สึกว่า Extraordinary Hero อ่ะเป็นอีกหนึ่งวงที่แบบเหมาะสมกับรางวัลเหมาะสมกับรางวัลนี้อ่ะแล้วแบบน่าจะแบบเปลี่ยนไม่ใช่แค่วงการเพลง K-pop อ่ะมันน่าจะเปลี่ยนวงการเพลงโลกได้อ่ะแล้วเรามองว่าเหมือนไอ้คนที่ได้รางวัลนี้ส่วนมากก็คือจะเป็นระดับโลกซึ่งวงดนตรีอาจจะแบบเข้าถึงกับทั้งโลกได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่ามันน่าจะแบบเขาสมควรที่จะรับรางวัลนี้แล้วก็แต่อันดับ1อันนี้ความชอบนะความชอบคือ Mass Mass จริงๆก็คือชอบ ATBO เพลงเขาเท่แล้วก็จังหวะ TNA ก็เท่นะก็เท่หมดทุกวงนะโอเคพูดอีกแล้วทำไมไม่เลือก ATBO ที่ชอบเพราะว่าแอบไปดู Survivor มาแล้วไงก็เลยมีความแบบปันใจเล็กๆว่าแบบว่าเขาก็แบบแข่งกันมาอย่างดุเดือดจริงๆจนกว่าจะได้มาเป็น ATBO ในทุกวันนี้อะไรอย่างงี้นั่นแหละครับแล้วทุกคนล่ะอยากให้ใครได้รับรางวัล New Male Artist 2022ก็อย่าลืมคอมเมนต์กันได้นะครับแล้วก็ในวีคหน้าเดี๋ยวถ้าเกิดเรามีเวลาเราจะทำฟีเมลเหมือนกันเชือดเฉือนเขาบอกเลยฟีเมลเชือดเฉือนมากปีนี้กูพูดเลยนะกูพูดเลยว่าเลือกไม่ได้แน่นอนฟีเมลนี่ของจริงปีนี้ชายนี่ว่าตกแล้วหญิงนี่เงี้ยหญิงคือแบบตอนนี้คือใครจะได้คือกราบอะเอาจริงๆหญิงคุกกี้เบนเคที่ว่าเสียงทายแล้วขนาดนั้นเลยยังไงเชียร์คนไหนให้เป็น New Male Artist ก็ลองคอมเมนต์บอกกันมาได้นะคะลากันไปก่อนเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ก็ต้องกดกระดิ่งนะครับถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์เป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยนะคะไปเลยครับผมบ๊ายบาย Happy อย่าลืมกดติดตามเมนต์ก่อนด้วยนะคะ